ังสือนุ่นศิรพันธ์นักแสดงมากความสามารถบอกว่าผ่านช่วงวิกฤตชีวิตได้เพราะอ่านหนังสือและนุ่นว่าการอ่านมันสำคัญกับทุกช่วงวัยของชีวิตคือวัยเด็กเนี่ยการอ่านหนังสือมันเหมือนเป็นการเติมเต็มความรู้เปิดโลกกว้างบางที่เราไม่เคยไปเราไม่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศไม่มีโอกาสได้เจอแบบโลกกว้างอ่ะการอ่านหนังสือมันเหมือนทำให้เรามีจินตนาการมีความคิดมีแบบเรื่องที่แบบมากมายที่เราแบบสนุกมันสามารถไปต่อยอดได้นุ่นผ่านช่วงวิกฤตชีวิตได้เพราะว่าอ่านหนังสือตอนนั้นนุ่นอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสค่ะชื่อตัวกูของกูเป็นเล่มเดียวที่อยู่ที่บ้านแล้วแบบร้องไห้เสียใจไม่รู้จะทำอะไรเปิดมาหน้าแรกแล้วเขาบอกว่าท่านเขียนไว้ว่าที่เราเป็นทุกข์เพราะคำนินทาเนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังมีตัวกูของกูอยู่เราก็เริ่มสนใจแล้วแบบเฮ้ยคืออะไรแล้วพอเราอ่านต่อมาเหมือนเราค่อยๆแก้ทุกข์ของเราไปเรื่อยๆสำหรับนุ่นๆเลยมองว่าการอ่านแต่ละช่วงวัยมันคือตอบโจทย์ชีวิตแต่ละครั้งอะนุ่นผ่านวิกฤตชีวิตมาได้ก็เพราะการอ่านหนังสือไม่ได้ไปแบบกินเหล้าสัมมาเลเทเมาไปเที่ยวไปแบบปลดปล่อยอย่างอื่นแต่การอ่านหนังสือมันแก้ปัญหาให้นุ่นได้เลยนุ่นว่าสำคัญจริงๆค่ะสนับสนุนให้คนไทยรักการอ่านโดยC.A. Book Center